ต้องทำไมต้องคิมบ่อยขนาดนั้นสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่กำลังรับชมทุกๆท่านนะคะสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกๆท่านด้วยค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูต้มพะโล้ปีกไก่ค่ะนี่ค่ะ Hello my friends today I will cook stew chicken wings and eggs มาค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่ภาษาของเราพูดให้เพื่อนต่างชาติรู้แค่นี้ก็ดีแล้วทำพะโล้ปีกไก่นะคะ and eggs ดูเครื่องปรุงของเรามีอะไรบ้างนะคะซีอิ๊วดำค่ะซอสปรุงรสนะคะออยล์ค่ะซัสฟายทูฟูอันนี้คือผงพะโล้นะคะฟิชซอสน้ำปลาค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรนะโปยกักโปยกักหรืออะไรนี่แหละค่ะสำหรับใส่พะโล้นะคะเนี่ยทุกคนรู้ดีนะพริกไทยน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บนะคะกระเทียมแล้วก็ผักชีค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะเรามาทำกันเลยนะคะเราใช้รากผักชีนะคะประมาณนี้ค่ะเพื่อความหอมนะคะเอาใบไว้ก่อนค่ะเอาล้างไว้ก่อนค่ะเช่นเคยค่ะปั๊บหนูมือล้างสะอาดแล้วนะคะหั่นรากผักชีก่อนนะคะอาจจะลายตานิดหน่อยนะคะเพราะว่าผ้าปูโต๊ะค่ะขอพริกไทยลงไปก่อนนะคะโขกไปเลยค่ะโขกให้พริกไทยแตกนิดนึงนะคะกระเทียมลงไปเลยค่ะโขก3อย่างให้ละเอียดแล้วเราจะมาผัดกันนะคะขอเวลาโขกแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆค่ะประมาณนี้ค่ะแอดออยล์เลยค่ะลงไปนิดนึงนะคะไม่เยอะค่ะเอาที่เราโขกไว้นี่แหละค่ะปั๊บโยนลงไปเลยค่ะขอเทน้ำใส่ครกไว้ล้างครกก่อนนะคะผัดให้หอมไปเลยนะคะหอมรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะเราไม่ใช้ไฟแรงมากนะคะใช้ไฟเบาๆนะคะคุณผู้ชมค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บลงไปค่ะน้ำปลาค่ะปั๊บนี่ลงไปเลยค่ะคนให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะใส่เกลือลงไปสักหน่อยนึงนะคะทำไมเราถึงใส่น้ำปลาเพราะเราต้องการความหอมของน้ำปลานะคะใส่เกลือลงไปนะคะเราจะใส่โปยกั๊กลงไปด้วยนะคะโปยกั๊กลงไปเลยผัดเบาๆให้มีกลิ่นหอมก่อนนะคะพอได้อย่างนี้แล้วนะคะหอมๆแล้วนะคะเราจะใส่ผงพะโล้ค่ะปึ๊บนี่ลงไปเลยซอสปรุงรสนะคะลงไปถ้าไม่ใช้เยอะค่ะใช้แค่นี้ก่อนค่ะเพราะเรายังไม่มั่นใจในฝีมือนะคะเราก็จะใช้เนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อเพิ่มสีสันให้ไก่นะคะนี่ใส่ประมาณนี้ค่ะไม่เป็นไรค่ะซีอิ๊วหวานหวานอยู่แล้วนะคะใส่ประมาณนี้ค่ะผัดไปอีกค่ะพอเราได้อย่างนี้แล้วนะคะเราขอเติมน้ำใส่ไปอีกสักนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้เหนียวเกินไปนะคะเทปีกไก่ลงไปเลยค่ะคลุกปีกไก่ให้เข้ากับน้ำพะโล้ของเรานะคะคลุกเข้าไปค่ะหอมมากค่ะเนี่ยค่ะพอเราคลุกไก่เราเข้าไปกับน้ำที่เราผัดไว้นะคะน้ำพะโล้นะคะเดี๋ยวจะใส่น้ำล้างโคกลงไปอีกค่ะปั๊บนี่ปีกไก่เริ่มชี้ขึ้นมาแล้วค่ะค่ะพอเราได้อย่างนี้แล้วเราจะเพิ่มน้ำเข้าไปอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้ท่วมปีกไก่ของเรานะคะ
ไก่ของเราปีกเริ่มชี้แล้วแสดงว่าเริ่มสุกแล้วค่ะเราจะมาเปลี่ยนหม้อกันนะคะท่านผู้ชมปั๊บนี่ใส่เต้าหู้ของเรานะคะตุ๋นๆไปสักนิดเติมน้ำลงไปค่ะให้ท่วมไก่กับเต้าหู้ของเราเลยค่ะนี่ค่ะว่าหม้อพะโล้ของเราเป็นยังไงบ้างนะคะเราต้องการเต้าหู้ที่นิ่มๆหน่อยนะคะเปื่อยเรียบนะคะเนื้อเริ่มแตกขึ้นมาแสดงว่าไก่ของเราสุกแล้วค่ะสุกดีเปื่อยแล้วค่ะเริ่มเปื่อยแล้วนะคะเราจะตุ๋นแบบนี้ค่ะตุ๋นไฟเบาๆนะคะทำไมถึงยังไม่เอาไข่ใส่เพราะว่าเราไม่ใช้ไข่เป็ดนะคะเราใช้ไข่ไก่เนื่องจากว่าเรากลัวว่าไข่แดงจะแตกออกมาก่อนเอาไปอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะกับเพื่อนๆค่ะเราจะมาเปิดหม้อพะโล้เราดูนะคะนี่ค่ะไก่เปื่อยดีแล้วค่ะใส่ลงไปเลยต้มเผื่อเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะกดไข่ให้จมลงไปกับน้ำให้ซึมเข้าไปในน้ำพะโล้ของเรานะคะเป็นไข่เป็ดเราจะต้มไปด้วยกันได้เลยค่ะเพราะว่าไข่เป็ดน่ะไข่ขาวเขาจะหนากว่าไข่ไก่นะคะนี่เราไม่อยากให้ไข่เราแตกมากนะคะเราเอาใส่ที่หลังเนี่ยค่ะปึ๊บเปิดหม้อดูค่ะเพื่อนๆค่ะกลิ่นหอมมากได้ที่แล้วค่ะเราจะชิมดูอีกครั้งนึงหลังจากที่เราใส่เกลือไปแล้วนะคะไม่ต้องชิมบ่อยขนาดนั้นได้เลยค่ะ okay. เยี่ยมผักชีที่เหลือนี่แหละค่ะโยนลงไปเลยค่ะปั๊บนี่ผักชีโรยหน้า เราปิดแก๊สแล้วค่ะจะฝากเสิร์ฟเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะทำการเอาบักขีโรยหน้าสักหน่อยนะคะปั๊บนี่ล้างสะอาดแล้วนะคะพะโล้ปีกไก่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะนี่ค่ะ wow. มาทานข้าวด้วยกันค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณ FC เพื่อนๆทุกท่านด้วยค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย Thank you everyone and my friends for watching my channel ขอบคุณค่ะ